นี้มาดูระดับไขมันแทรกกล้ามเนื้อหรือ Marring มันคืออะไรไปฟังคำตอบกันค่ะไขมันสีขาวแทรกอยู่ในมัดกล้ามเนื้อที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นเส้นเล็กๆกระจายตัวอยู่ภายในกล้ามเนื้อจนมีลักษณะคล้ายกับลายหินอ่อนไขมันที่แทรกอยู่ในมัดกล้ามเนื้อนี้ทำให้เนื้อมีความนุ่มขึ้นช่วยให้หล่อลื่นในขณะที่เคี้ยวและกลืนเนื้อและช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลายจึงทำให้เกิดความรู้สึกชุ่มน้ำอยู่ในปากเนื้อที่มีไขมันแทรกภายในมัดกล้ามเนื้อทำให้รู้สึกชุ่มน้ำได้ดีเนื้อวัวที่มีเกรดสูงจะมีปริมาณไขมันแทรกกล้ามเนื้อมากค่ะส่วนการแบ่งเกรดเนื้อโคนั้นแบ่งออกเป็นพรามหรือชั้นดีเยี่ยมเป็นเนื้อที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุดและมีความอร่อยมากเป็นชิ้นส่วนที่ได้จากวัวที่ยังอ่อนได้รับการเลี้ยงดูดีทำให้เนื้อมีคุณภาพดีเยี่ยม Choice หรือชั้นดีเป็นชั้นที่ต้องการของผู้บริโภคส่วนมากเนื่องจากเนื้อมีคุณภาพสูงแต่มีไขมันน้อยกว่าเนื้อชั้นดีเยี่ยมเนื้อที่ผลิตส่วนใหญ่เมื่อนำมาจัดเกรดแล้วมักอยู่ในระดับนี้และมักใช้ทำเนื้ออบแล้วก็สเต็กโดยเฉพาะจากส่วนเนื้อสันซี่โครงส่วนขาหลังส่วนคอและไหล่มักนำไปตุ๋นแล้วก็อบค่ะสุดท้าย Select หรือชั้นกลางและทั่วไปเป็นเนื้อที่มีไขมันอยู่น้อยมีคุณภาพปานกลางส่วนใหญ่เป็นเนื้อแดงมีความนุ่มพอสมควรแต่รสชาติค่อนข้างอ่อนและไม่มีลักษณะชุ่มน้ำเนื้อเกรดนี้นะคะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ชอบบริโภคเฉพาะเนื้อแดงหรือเนื้อที่มีไขมันน้อยค่ะนอกจากจะดูที่ระดับไขมันแทรกแล้วนะคะยังคำนึงถึงปัจจัยอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอายุของสัตว์ซึ่งมีผลต่อความนุ่มและความเหนียวของเนื้อความแน่นของเนื้อที่พื้นท้องหรือความแน่นของส่วนผิวหน้าของเนื้อแดงสีของเนื้อสัตว์และอัตราส่วนของกล้ามเนื้อกระดูกและไขมันในแต่ละส่วนของซากที่ต้องมีความเหมาะสมค่ะถ้าเอ่ยถึงประโยชน์ของเนื้อโคแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าประโยชน์ของเนื้อโคนั้นมีอยู่มากมายไม่แพ้สัตว์ชนิดใดเลยทีเดียวโดยประโยชน์ของเนื้อโคมีวิตามินและก็แร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายค่ะอย่างเช่นวิตามิน B12 สังกะสีซิลิเนียมไออาซินฟอสฟอรัสวิตามิน B6 เหล็กเป็นต้นโดยเนื้อโคช่วยในเรื่องของการบำรุงกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีช่วยซ่อมแซมส่วนของกล้ามเนื้อที่สึกหรอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างยาวนานขึ้นและยังช่วยป้องกันโรคโลหิตจางโรคหัวใจและก็โรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ